วันนี้บอกว่าจะพามากินร้านยงโซโกอาหารเกาหลีแน่นอนแต่เดี๋ยวนะนี่เช้าอยู่จะมากินอาหารเกาหลีเช้างี้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็พาพี่บูมมาถึงร้านยงโซโกแล้วค่ะพี่บูมนี่ค่ะบ้านแซนด์วิชสดยงโซโกค่ะแล้วตอนนี้นะคะกล้วยก็นั่งอยู่ที่ร้านบ้านแซนด์วิชสดยงโซโกค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมากินแซนด์วิชโฮมเมดเรียกอย่างนี้ดีกว่าเนาะเรียกว่าแซนด์วิชโฮมเมดแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำสลัดที่นี่เขาทำเองค่ะมาดูกันค่ะมาเลยค่ะแล้วเรามาดูกันว่าที่บ้านแซนด์วิชสดยงโซโกแห่งนี้มีอะไรให้เราทานบ้างเมนูเยอะมากๆใช่ค่ะพี่บูมเมนูนี้เรียกว่าไส้กรอกขมผ้าค่ะสลัดโลค่ะเมนูนี้คนลดน้ำหนักน่าจะชอบช่วงนี้ต้องกินแบบนี้ใช่ดูทีนี้แซนด์วิชครับแซนด์วิชเห็นว่ามีหลายไส้มากๆใช่มีให้เลือกเป็นทั้งขนมปังโฮมวีทแล้วก็ขนมปังขาวด้วยนะคะมีทั้งหมด8ไส้ใช่มีอะไรบ้างครับเขาจะมีปูอัดไส้กรอกหมูหยองไข่ดาวโบโลน่าทูน่ายำสาหร่ายแล้วก็ไข่กุ้งโอ้โหนี่คือเราไม่จำเป็นจะต้องกินไส้เหมือนกันแบบนี้2อันใช่ไหมถ้าเราอยากมิกซ์ก็มิกซ์ได้แบบนี้ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะครับอยากกินไส้ไหนนะบอกพี่เขาได้เลยพี่เขาทำให้สดๆเลยค่ะที่นี่เลยค่ะทำให้สดๆด้วยนะกำลังทำอะไรอยู่คะขนมปังปิ้งค่ะอุ้ยของเราปะชอบกับเมื่อกี้ที่ผมแอบเห็นครับผมเป็นคนชอบแฮมเบอร์เกอร์มากมีเลยแฮมเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์หมูชีสค่ะเป็นหมูชีสอันนี้แต่พี่เขาบอกว่าเมนูนี้สำหรับเด็กๆนะใครที่ไม่ชอบกินผักตัวเองชอบกินผักหรือเปล่าก็กินผักได้แต่ว่าอันนี้คือเป็นหมูกับชีสไม่ต้องกินผักด้วยนะแต่ว่าเราก็กินแบบนี้เนาะมีผักนะเพื่อสุขภาพที่ดีครับกล้วยแนะนำเซตนี้ค่ะเขามีเซตลดน้ำหนักด้วยนะคะเฮ้ยนี่คือมีแซนด์วิชด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีสลัดโลสลัดโลด้วยใช่เราเลือกไส้ได้หรือเปล่าคะหรือว่าก็เป็นไส้นี้เลยเลือกได้ค่ะเลือกได้ใช่ไหมคะแต่ต้องเลือกดีๆเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักไปแทนนี่ชิ้นนี้เขามีเขาเรียกว่าอะไรคะน้ำจิ้มน้ำสลัดน้ำสลัดน้ำจิ้มกินกับสลัดโลเยอะมากเลยค่ะนี่เลยครีมซีฟู้ดซีฟู้ดอันนี้พี่บูมต้องชอบซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะอันนี้ไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นใช่แล้วก็นี่งาดำนะคะแล้วก็จริงๆพี่เขามีครีมพริกไทยดำด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าขายดีค่ะหมดค่ะและในแซนด์วิชของที่นี่นะคะก็จะมีน้ำสลัดอยู่ในทุกชิ้นของแซนด์วิชด้วยค่ะเป็นน้ำสลัดสูตรพิเศษเลยนะคะสำหรับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจะชอบแบบว่ารสชาติกลมกล่อมหน่อยนะคะจะเรียกว่ามิกมายองก็คือตัวนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแล้วตัวนี้อะคะตัวนี้คือครีมซีฟู้ดค่ะนี่คือครีมซีฟู้ดตัวนี้ก็เป็นอีกตัวท็อปตัวหนึ่งนะคะคืองาคั่วว่าแล้วเราก็ลองชิมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่บูมยังเหรอมีอะไรจะบอกว่านี่ขวดนี้80บาทเอ้ยเดี๋ยวนะน้ำสลัดโฮมเมด80บาทเนี่ยนะพิเศษกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะครับขวดเนี้ยกินหมดแล้วเอามาเติมรีฟิลได้ในราคา50บาทเอากลับบ้านเลย และสำหรับใครที่เร่งรีบนะคะก็นี่เลยมาถึงปุ๊บก็มาหยิบเลยแต่สำหรับเราเนี่ยมีเวลาค่ะเราจะมานั่งกินกันค่ะพี่บูมเพราะว่าเขามีเคาน์เตอร์บาร์ด้วยเห็นไหมแซนด์วิชที่สั่งไว้ได้หรือยังคะได้แล้วค่ะนี่เลยทำของสดๆแบบนี้เลยสดสดเลย เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะนี่เรากินอะไรกันนี่เลยไข่ดาวไข่กุ้งน่ากินไหมคะอันนี้ของผมค่ะไข่ดาวพริกเผาทูน่าค่ะอย่าลืมค่ะยังมีนี่อีกหวานกรอบอร่อยค่ะแล้วยังไงครับเนี่ย จ
ะกินยังไงชิ้นใหญ่ขนาดนี้จะกินสวยๆหรือจะกินปากกว้างดีอร่อยค่ะน้ำสลัดเขาจะแบบว่าออกเปรี้ยวนิดๆเนาะชอบน้ำสลัดเฟรชมากครับใช่ค่ะมันจะไม่เลี่ยนนะมันจะรู้สึกแบบกินแล้วสดชื่นใช่ครับเพราะปกติกล้วยเป็นคนไม่ชอบกินมายองเนสเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันจะเลี่ยนๆแต่นี่ไม่เป็นนี่ค่ะพี่พงศ์ที่นี่เขามีนี่เลยค่ะรับรองว่ารับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนคืออะไรอ่ะนมมันม่วงมิ้นโชคดีที่จำได้อีกใกล้นึงครับที่เป็นของผมแต่ว่ากล้วยต้องชิมนะต้องชิมคือไม่เคยคิดเลยครับว่าไข่ดาวมันจะเข้ากับน้ำพริกเผามากขนาดนี้ครับคือมันอร่อยมากจริงฮะกัดแล้วแบบน้ำลายแตกฟองมากอร่อยก็เธอนั้นอยู่คนละชั้นจะกินยังไงกินยังไงเนี่ยนี่ข้างล่างเขาเป็นมันม่วงนะคะข้างบนเป็นมิ้นท์ค่ะวิธีกินนะคะต้องดูดทีละชั้นค่ะต้องดูดแล้วลากหลอดแล้วลากหลอดขึ้นด้วยค่ะถึงจะผสมกันเฮ้ยมันแปลกดีอ่ะกินแล้วมันแบบมันม่วงมิ้นยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่แบบว่าอร่อยเฮ้ยแบบว่าไม่เคยกินที่ไหนอ่ะสัมผัสติดคอนี่เลยค่ะอเมริกันไอซ์ทีชาพีชาแก้วนี้ให้พี่บูมเลยอปาติดคอกินซะมากสำหรับคนที่ชอบชาพีชแบบผมพีชออกเสียงไงพีชครับบอกเลยครับที่นี่พีชมากครับแล้วก็ราคาแค่25 บาทเองมันเข้มข้นมากเลยนะพี่บูมใช่เข้มข้นมากมันไม่บางเบาเหมือนที่อื่นนะคะมันไม่บางเบาเหมือนที่อื่นกินเข้าไปปุ๊บแบบเฮ้ยมันพีชจริงๆกระจายในปากนะพี่บูมชอบหลอดเขาอะขอกลับบ้านได้ปะอันนี้น้ำอะไรแล้วอันนี้ค่ะPunch Honey Lemon ค่ะ Punch สำหรับเมนูสุขภาพนี่เลยค่ะสลัดโลค่ะที่นี่เขาน่ากินมากเลยนะพี่บูมดูดีดูไส้เขาดีแล้วก็นี่ค่ะสลัดโล1กล่องนะคะเลือกได้3ไส้เลยนะมีปูอัดแฮมเบอร์โลน่าทูน่ายำสาหร่ายไข่กุ้งนี่มีไส้ยำสาหร่ายด้วยอ่ะนี่เลยหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่พันด้วยแป้งนะเราเลือกได้ด้วยว่าเราจะพันกับสลายก็ได้พี่ภูมิแล้วก็จริงๆของที่นี่เนี่ยเขามีน้ำจิ้มใช่ไหมเรียกว่าน้ำจิ้มใช่ไหมครับให้เลือกเนาะเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วตอนต้นนะครับที่สำคัญนะคะร้านเราขนมปังฟาร์มเฮาส์สดใหม่ทุกเช้าแบบนี้เลยโอ้ยหลังจากที่บอกว่ากินอิ่มอร่อยไปมากเลยเนี่ยมานี่เดี๋ยวจะลองนี่เลยค่ะสำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งหัดกินสลัดมาพี่บูมแล้วอยากเริ่มลองกินอะไรอย่างเงี้ยกล้วยแนะนำตัวนี้เลยค่ะกินง่ายมากเหมือนกินอาหารญี่ปุ่นใช่ค่ะใช่ใครที่เพิ่งเริ่มกินสลัดนะครับแล้วแบบอุ๊ยกลัวแบบน้ำสลัดเบื่อละครีมสลัดไม่อร่อยนี่แบบนี้นะครับอาหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดเราบางคนชอบรสจัดจ้านแบบคนไทยนี่เลยสองตัวนี้เลยค่ะโอ้โหแล้วก็กินกับสลัดโรงเขานี่อร่อยมากมากแล้วก็ที่สำคัญอยากจะบอกว่าทุกตัวครับกลิ่นมีเอกลักษณ์หอมจริงๆนะครับหอมกว่าที่บรรจุขวดขายแบบทั่วๆไปที่เราซื้อตามห้างดีกว่าเอางี้ละกันนะครับตอนนี้ก็ทำสดใช่แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะครับไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสค่ะกินจงกินเจกินได้หมดเลยค่ะน้ำสลัดของที่นี่ในเมื่อร้านนี้เขามีเบอร์เกอร์ครับเราก็พลาดไม่ได้ครับที่จะลองเบอร์เกอร์แบบนี้ฮะวันนี้ขอไม่ต้องสุขภาพอะไรแล้วครับเพราะว่าวันนี้เป็นหมูชีสหมูที่มันหมักครับมันเข้ากับซอสเข้ากับชีสเข้ากับทุกอย่างเลยบอกเลยว่าเด็กๆ กินง่ายมากแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้แล้วผมก็กินง่ายด้วยค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากจะอิ่มอร่อยแบบกล้วยและชีส 3B ในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะบ้านแซนด์วิชสดยงโซโกนะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะหยุดวันอาทิตย์ค่ะ
แล้วก็เขามีเป็นรอบนะคะรอบเช้าเปิด 6:30 น. ถึงเที่ยงค่ะแล้วก็รอบเย็นนะคะเปิด 3:30 น. ถึงทุ่มครึ่งค่ะและสำหรับใครที่เร่งรีบนะคะอยากจะกินไส้นู้นไส้นี้อะไรอย่างเงี้ยกลัวไม่มีโทรสั่งก่อนได้เลยค่ะที่0951831402ค่ะหรือว่าสั่งทาง LINE ก็ได้ค่ะแอด LINE ID Angel25 นะคะ ANGLE25 ค่ะหรือเข้าไปชมก่อนใน Facebook ก็ได้ค่ะยงโซโกนะคะสะกด YONGSOGO ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดจะใส่ไว้ให้ในคลิปข้างล่างนี้ด้วยค่ะและสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่อุดรนอกจากจะสาขาที่อุดรแล้วนะคะที่ซอยเฮงเจียเขายังมีอีก5สาขาค่ะอีก5สาขานะคะคุณสามารถที่จะแวะไปได้ที่สาขาจังหวัดเลยนะคะ2จุดบริการด้วยกันค่ะคือที่ในตลาดแหลงบ้านติ้วนะคะเป็นสาขาใหญ่เนาะแล้วก็จะมีสาขาบ้านหนองผักกล้ามนะคะใกล้ๆกับราชพัฒน์เลยนะคะแล้วก็ที่ปากคาดบึงการกับคุณคูเปิ้ลค่ะที่สวนน้ำเพลย์พอร์ตอุดรธานีนะคะแล้วก็อีก1จุดบริการนะคะอยู่ที่พระราม5นั่นเองใกล้ที่ไหนแวะไปได้ค่ะซื้อเย็นเก็บไว้ทานได้ถึงตอนเช้าแต่ถ้าผ่านตอนเช้าต้องกินเลยบ้านแซนด์วิชสดยงโซโกค่ะ